สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาชาวคาเทียเอเบอร์ทั้งหลายนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคาเทียทิปนะครับคาเทียเป็นรายการที่จะแนะนำทิปเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการใช้คาเทียนะสำหรับวันนี้นะครับมีแฟนเพจท่านหนึ่งนะครับได้ส่งข้อความเข้ามาถามเกี่ยวกับการใช้คอมมานด์หนึ่งนะครับชื่อว่า lab curve นะครับ lab curveเป็นคอมมานด์ที่อยู่ใน Advanced Surface นะครับถ้าใครหาคอมมานด์นี้ไม่เจอนะครับลองคลิกขวาที่แถบสีเทาๆนะครับแล้วก็ติ๊กดูซิว่าตรงบริเวณที่เป็น Advanced Surface เนี่ยนะครับเราได้ติ๊กขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับถ้าติ๊กยังไม่ได้ติ๊กก็ช่วยติ๊กขึ้นมาด้วยนะครับขณะอย่างเช่นอันนี้นะครับ Advanced Surface ติ๊กขึ้นมาก็จะปรากฏคอมมานด์นี้ขึ้นมานะครับซึ่งคอมมานด์นี้นะครับถือว่าเป็นคอมมานด์ Advanced จริงๆตามชื่อมันนะครับยากมากนะทำเอาแอดมินหัวหมุนกันเลยทีเดียวนะกว่าจะหามาได้ว่าใช้อย่างไรนะครับมาดูกันครับว่าเราจะใช้คอมมานด์นี้กันอย่างไรนะครับคอมมานด์ lab curve นะครับเป็นคอมมานด์ที่ใช้ในการสร้าง surface นะครับคลิกเข้าไปดูนะครับจะเป็นคอมมานด์ที่ใช้ในการสร้าง surface แต่จะเป็นคอมมานด์ที่สามารถที่จะเคลื่อนย้าย surface ต่างๆได้นะครับและทำให้ surface นั้นเกิดการบิดเบี้ยวลูกไปตามเส้น curve ที่เรากำหนดไว้ขึ้นมาใหม่นะครับอย่างเช่นอันแรกนะครับสำหรับกรณีแรกนะครับพี่ก็จะมีเส้นอยู่3เส้นนะครับที่มีลักษณะคล้ายๆไม่เหมือนกันนะครับอยู่กันคนละแกนเลยนะตามนี้นะครับแล้วก็มีเซอร์เฟซที่เป็นทรงกระบอกอันนึงตามแกนสีชมพูนะครับอันแรกครับช่องแรกที่เขาต้องการให้เติมก็คือเซอร์เฟซทูดีฟอร์มก็คือเซอร์เฟซอันใดที่คุณต้องการที่จะทำให้มันเกิดการบิดเบี้ยวหรือเปลี่ยนตำแหน่งไปนะครับอันนี้เรามีเซอร์เฟซเดียวเราก็เลือกไปที่ทรงกระบอกนะครับแล้วตอนแรกครับเขาจะถามหา reference นะครับ current curve ก็คือ curve ตอนนี้ที่เป็นตัวหลักของเราที่เราจะต้องทำการกำหนดให้มันอ่ะตอนนี้ curve surface ของเราอยู่ตาม curve เส้นสีชมพูนะครับเราก็เลือกไปที่เส้นสีชมพูนะครับต่อมาครับ target ครับ target เราต้องการจะเปลี่ยน curve เนี้ยไปที่ target ใดนะครับไปที่เส้น curve ตัวไหนที่เป็น target อ่ะตอนนี้ขอเลือกเส้นสีฟ้าก่อนนะครับเส้นสีฟ้าปุ๊บเรียบร้อยนะครับคุณลองกด preview ดูครับเห็นไหมฮะ surface ก็จะย้ายมานะครับอยู่บนเส้นสีฟ้าแล้วก็จะเปลี่ยนตำแหน่งของ target ด้วยเปลี่ยนตามเส้น curve ด้วยนะครับโดยความยาวนะครับจะเป็นลักษณะเหมือนกับการโปรเจกต์นะฮะถ้าเราดูกันดีๆนะครับจะเห็นลักษณะเหมือนกับการโปรเจกต์เห็นไหมฮะว่ามันเท่ากันเห็นไหมไม่ได้ยาวกว่าแต่ว่าถ้าคุณดูอย่างนี้จริงๆเนี่ยถ้าว่าตามความยาวตามชิ้นงานเนี่ยก็จะเห็นว่าเส้นที่มันมีความโค้งมันก็จะต้องยาวกว่าของจริงแน่นอนถูกไหมฮะยาวกว่าของจริงแน่นอนนะครับและรูปร่างหน้าตานะครับคุณจะวัดได้เลยว่านะครับตรงบริเวณที่เป็นจุดเริ่มต้นหรือจุดออริจินเนี่ยนะครับมันจะมีสิ่งที่คล้ายกันอยู่อย่างอันนี้นะครับวงเดิมที่เป็นreference เดิมของเราเนี่ยจะอยู่ที่รัศมี20นะครับวงใหม่นะครับส่วนอีกวงนึงนะครับรัศมีอ๋อยังไม่ได้กดโอเคนะครับขอกดโอเคก่อนวงใหม่รัศมีก็เป็นไม่ใช่20ละนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันเกิดการเบี่ยงเบนไปนะครับตามนี้ถ้าเกิดเราตัดดูนะครับเราก็จะได้ทรงรัศมี20เช่นกันนะฮะนี่ก็คือเซอร์เฟซที่1นะครับเซอร์เฟซที่1ลองเปลี่ยนดูอีกทีนึงครับลองเปลี่ยนดูอีกกรณีนึงก็คือกด lab curve นะครับ lab curve เซอร์เฟซครับreference นะครับเลือกเส้นสีชมพูส่วน target ลองเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับ target เป็นเส้นสีน้ำเงินpreview ปุ๊บก็จะได้เส้นขึ้นมานะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันก็จะยาวกว่าถูกไหมฮะยาวกว่าแต่ว่ามันกำหนดขอบบนขอบล่างเนี่ยขอบหน้าขอบหลังเนี่ยให้ยาวเท่ากันรูปร่างก็จะเอามาพิสดารนิดนึงเพราะนั้นอันนี้จะเป็นคอมมานด์ที่ใช้ในการควบคุมพื้นผิวเซอร์เฟซได้ยากพอสมควรนะครับได้ยากพอสมควรถ้าเกิดว่าเส้นเคิร์ฟเนี่ยนะครับลองไปเล่นดูกันเองแล้วกันนะฮะถ้าเส้นเคิร์ฟเนี่ยยาวมากๆหรือว่าเป็นการที่เป็นเคิร์ฟที่โค้งเยอะๆโค้งมากๆนะครับโปรแกรมก็จะเด้งขึ้นมาว่าเออร์เรอร์เนื่องจากมันก็จะสั่งให้เราว่าทำเคิร์ฟให้เล็กๆหน่อยนะครับอย่าเคิร์ฟใหญ่เกินไปนะเพราะว่ามันคำนวณลำบากมันควบคุมลำบากด้วยควบคุมลำบากนะครับสำหรับตัวคอมมานด์ตัวนี้นะครับแต่ก็ได้เชฟง่ายๆขึ้นมานะครับอย่าทำเชฟยากนะนี่คือคำแนะนำจริงๆของแอดของพี่เลยนะครับอย่าทำเชฟยากมากก็จะพอทำได้นะครับลองมาดูอีกอันนึงครับอีกกรณีตัวอย่างนึงนะครับสมมุติว่าเรามีแผ่นเซอร์เฟซสีม่วงนะครับเป็นแผ่นโค้งๆอยู่แล้วก็มีเส้น reference อยู่ในลักษณะแกนการเคลื่อนย้ายไปนะครับลองกดเข้าไปดูครับ lab curve
นะครับแล็บเคิร์ฟกรณีที่1ครับเหมือนเดิมนะครับคุณเลือกเซอร์เฟซที่ต้องการจะเปลี่ยนมันนะครับเรฟเฟอเรนซ์ทีนี้เรฟเฟอเรนซ์มีให้คุณเลือกเต็มเลยฮะนะครับพี่ขอเลือกเรฟเฟอเรนซ์เส้นสีฟ้าตัวนี้นะครับแล้วเปลี่ยนไปทาร์เก็ตเส้นสีชมพูนะครับกดพรีวิวดูครับเห็นไหมฮะมันแค่เลื่อนไปครับลักษณะเหมือนก็คือว่าเมื่อกี้เดิมเนี่ยแผ่นสีม่วงนะครับกับเส้นสีน้ำเงินอยู่ตรงแนวกับขอบนี้กันถูกไหมครับตรงแนวกับขอบบนเพราะนั้นถ้าเราเปลี่ยนไป reference target ไปเป็นสีชมพูขอบบนของแผ่นใหม่ก็จะต้องตรงกับสีชมพูลักษณะมันจะคล้ายๆกับคำสั่ง translate หรือคำสั่ง axis to axis นะครับ axis to axis ซึ่งเดี๋ยวว่าจะมาเสนอในโอกาสต่อไปนะครับทีนี้มันจะมีความพิเศษอยู่อย่างนึงครับมันสามารถเลือก reference อีกอันนึงได้ด้วยครับนะครับเลือก reference อีกอันนึงได้ด้วยสมมติพี่เลือก reference ขอบบนอีกเส้นนึง preview ครับเห็นไหมฮะมันจะตบครับตบ อีกด้านหนึ่งครับของเซอร์เฟซให้หักเข้าไปหาเรฟเฟอเรนซ์ที่2ครับให้หักเข้าไปหาเรฟเฟอเรนซ์ที่2ซึ่งความโค้งบริเวณตรงนี้นะครับโค้งเท่าไหร่หักอย่างไรและบิดมายังไงยังไม่รู้นะครับยังไม่สามารถหาเหตุผลได้ว่ายังไงเพราะฉะนั้นจึงเป็นสาเหตุที่ว่าเป็นคอมมานด์ที่ใช้ในการควบคุมเซอร์เฟซหรือควบคุมเส้นได้ยากพอสมควรนะครับยากพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะครับหรือต้องการความสลับซับซ้อนของชิ้นงานจริงๆเนี่ยคำสั่งนี้ก็ไม่ได้แนะนำให้ใช้นะครับเราสามารถที่จะตีสปายตีเส้นมัลติเซกชันหรือใช้สวีปอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งจะสามารถควบคุมเส้นควบคุมความโค้งควบคุมความเคิร์ฟควบคุมความสมูทได้เยอะกว่านะครับและได้ง่ายกว่าสำหรับคอมมานด์ตัวนี้นะครับสำหรับคอมมานด์ตัวนี้ก็ฟังไว้นะครับหรือศึกษาไว้เป็นวิทยาทานแล้วกันนะครับสำหรับผู้ที่สอบถามมานะครับก็สอบถามมาได้เท่านี้แต่ก็เหมือนเดิมนะฮะก็ยังยืนยันแนะนำว่าไม่จำเป็นก็อย่าไปใช้เลยแล้วกันนะครับเอาคอมมานด์ตัวอื่นกำหนดเส้นกำหนดอะไรเข้ามาใช้จะง่ายกว่าดีกว่าสะดวกกว่านะครับและควบคุมนะครับคอนดิชันได้ง่ายกว่าแน่นอนถ้าเกิดว่าอันเนี้ยนะครับเส้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปหรืออะไรไปแล้วต้องเกิดการอัปเดตข้อมูลนะครับแก้ไขชิ้นงานเออร์เลอร์แน่นอนนะครับ100ทั้งถ้าเต็ม 100% น่ะก็เออร์เลอร์สัก99เลยอ่ะนะครับโอกาสเออร์เลอร์สูงมากนะครับแค่เส้นนี้บิดไปนิดเดียวก็อาจจะเออร์เลอร์ได้ละนะครับอาจจะเออร์เลอร์ได้ละเพราะฉะนั้นก็ลองศึกษาดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับศึกษาดูอีกทีนึงแล้วกันสำหรับเทปนี้นะครับก็สอนไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับแล็บเคิร์ฟนะครับสำหรับเทปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับก็ลองติดตามกันดูในอีก2สัปดาห์หน้านะครับในอีก2สัปดาห์หน้าในพฤหัสอีก2 2พฤหัสนะต่อไปเนี่ยนะฮะทางพี่เนี่ยมีแผนที่จะสอนแบบต่อเนื่องเลยเหมือนกับสอนตั้งแต่ต้นจนค่อยๆให้คุณทำไปเลยแล้วกันนะครับถือว่าเราไม่ขี้เหนียวกันเลยแหละเผื่อแพ้กันทุกคนเลยใครอยากเป็นนะครับแต่ไม่มีเวลามาศึกษาไม่มีเวลามาเรียนหรือใครอยากจะรู้ด้านไหนอย่างไรนะครับคอมมานด์ไหนอย่างไรนะครับถ้าพี่รู้นะครับแอดมินรู้แล้วก็ไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะค้นหาได้เราจะนำมาเสนอต่อๆไปสามารถมาทิ้งนะครับคำถามต่างๆเนี่ยไว้ในแฟนเพจเราได้เสมอนะครับข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับคาเทียข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำชิ้นงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการขึ้นเซอร์เฟซขึ้นชิ้นงานนะครับเป็นอย่างไรก็มาแบ่งปันหรือใครมีทริคดีๆนะครับมีข้อมูลดีๆมีทริคดีๆมีคอมมานด์เจ๋งๆนะครับก็ช่วยแนะนำกันเข้ามาละกันนะครับทางแอดมินบางทีหรือทางพี่ก็อาจจะยังไม่รู้ก็ได้นะครับก็ถือว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันนะครับแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันสำหรับเทปนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ